วันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยขอเริ่มต้นรายการด้วยการไว้อะไรให้กับความอยุติธรรมทางการเมืองที่ประชาชนคนไทยทุกคนกำลังต้องเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะครับทางรายการของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับความยุติธรรมในเร็ววันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมุนทองและปกป้องชานันครับครับวันนี้เราสองคนจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับร่วมติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบันร่วมกันโดยหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยร่วมกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมาตรา112โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามาตรา112ก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งเนาะที่มันก็วนเวียนอยู่รอบตัวพวกเราไม่จางหายไปไหนมันก็คงยังคงกลับมาหลอกหลอนประชาชนคนไทยได้อยู่หลายครั้งนะครับในช่วงเวลาทางการเมืองที่ผ่านมาตลอด10ปีที่ผ่านมาก็ว่าได้จำได้จะมีช่วงครก.มีนิติราษฎร์มีอะไรแล้วเนี่ยก็เราก็คาดหวังว่าแบบสมัยนั้นรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านเมืองยังดีเนาะครั้งยังดีอยู่อะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนนี้มันมีการใช้มาตรา112เยอะมากแล้วก็ใช้อย่างฟุ่มเฟือยผิดปกติสำหรับเรามากๆเลยแล้วก็มันมีมาตรา112เนี่ยเราต้องพูดก่อนว่ามันหมายถึงอะไรเนาะโอเคขออนุญาตแบบนี้นะครับมาตรา112เนี่ยเป็นมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญานะครับบัญญัติไว้ว่าอันนี้ขออนุญาตอ่านนะครับผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับเรามักจะใช้คำนี้ว่ามันเป็นกฎหมายบิ่นพระบรมเดชานุภาพเนาะซึ่งเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องคำนี้ซึ่งทางไอลอก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วควรใช้เป็นคำว่ากฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์มากกว่าใช่ใช่เนาะซึ่งจริงๆถ้าเราตีความตัวคำที่ใช้อะครับคำว่าพระบรมเดชานุภาพเนี่ยถ้าแปลตรงตัวมันคือคาริสมาคือบารมีใช่ไหมแล้วบารมีเนี่ยถ้าอธิบายอย่างทฤษฎีก็คือบารมีมันถือเป็นauthority หรือสิทธิอำนาจแบบหนึ่งถ้าพูดแบบแม็กซ์เวเบอร์สิทธิอำนาจมีอยู่3แบบเนาะมันมีสิทธิอำนาจที่วางอยู่บนเรื่องของธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติวางอยู่บนบารมีวางอยู่บนกฎหมายเพราะฉะนั้นบารมีนั้นเป็นแค่แบบสิทธิอำนาจแบบหนึ่งเท่านั้นน่ะจากหลายแบบแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยมันเป็นการเอาคาริสมามาทำให้กลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์โดยตัวของมันเองแล้วตีขลุ่มมากๆเลยนะว่าอะไรก็กลายเป็นเหมือนบรมเดชานุภาพไปหมดเลยในยุคปัจจุบันที่เหมือนแบบตอนนี้ก็มีคนที่โดนคดี112เต็มไปหมดเลยแล้วก็พอมีการวินิจฉัยตีความแล้วไปว่าทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นไปซึ่งมันก็เท่ากับว่านี่คือปัญหาด้วยตัวของกฎหมายเองนอกเหนือจากกระบวนการในการใช้กฎหมายนั้นในการจัดการกับประชาชนนะนี่คือปัญหาในตัวบทกฎหมายเองด้วยซ้ำทีนี้สถานการณ์ที่บอกว่าเมื่อกี้พี่ปกป้องพึ่งพูดนะว่าเหมือนมันถูกรื้อกลับมาให้กลับมามีชีวิตแล้วก็คุกคามประชาชนแบบมากขึ้นและถี่มากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้หากเราสังเกตเนี่ยนับตั้งแต่ทนายอานนท์มีบทบาทขึ้นมาในการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ผู้ปราศรัยสามสิงหาคม2463ไอ้2563ก็คือประมาณช่วงกลางปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนสิงหาเนาะใช่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยดูเหมือนว่า112มันกลับมาปะใช่เพราะว่าขบวนการตอนนั้นน่ะที่มีชุมนุมตอนนั้นน่ะค่อนข้างยกระดับความคิดแล้วก็เพดานทางสังคมในการเคลื่อนไหวนั้นแล้วก็มีการตั้งคำถามหรือพูดถึงสถาบันกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมามากขึ้นนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมีชุมนุมกันเยอะซึ่งเราต้องขอบคุณที่เราพูดวันนี้ได้ข้อมูลมาจากไอลอว์แล้วก็ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยในเดือนพฤศจิกายน2563เนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวฉันใช้บังคับกฎหมายทุกฉบับทุกมาตรากับผู้ที่มาชุมนุมให้หมดเลยจากที่มาตรา112เนี่ยไม่ถูกใช้มานานสักระยะใหญ่ๆเนี่ยก็ถูกกลับมาใช้ใหม่จนกระทั่งศูนย์ทนายความเนี่ยก็ได้รวบรวมสถิติมาว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2563เนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยแหละนะครับก็คือว่าถึงมีนาคม2564เนี่ยมีผู้โดนมาตราคดีมาตรา112เนี่ยถึง47คดีแล้วก็รวมทั้งสิ้น60รายซึ่งถือว่าเยอะมากคือเป็นการที่ใช้มาตรา112ใช้เยอะจนเรากับว่ากลัวจะไม่ได้ใช้อีกอย่างนั้นนะจริงๆถ้านับกันจริงๆมันใช้เวลาไม่กี่เดือนเองนะแต่ว่าจำนวนเคสนี่คือ
เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับสัดส่วนของระยะเวลาแล้วก็จริงจังมากแล้วก็ด้วยความที่เพดานความคิดของคนแล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหวมันเยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ว่าใครที่วิพากษ์วิจารณ์หรือเคลื่อนไหวประเด็นเหล่านี้แม้กระทั่งพูดถึงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็โดนคดี112ด้วยทั้งที่อีตัวกฎหมายเนี้ย112เนี่ยมันพูดถึงการคุ้มครองตัวบุคคลไม่ใช่สถาบันด้วยซ้ำที่พูดถึงเรื่องคำปราศัยของอานนท์นำพานะครับเรื่องปรากฏการสถานฟ้าหรืออะไรเนี่ยก็โดน คนที่แต่งตัวเป็นแต่งตัวชุดไทยครอปท็อปก็โดนอันนี้นึกถึงม็อบ29ตุลาเนาะที่ว่ามีการหน้าสีลมที่หน้าวัดแขกมีการเดินแฟชั่นก็เหมือนโดนไปด้วยหยิบมาเป็นประเด็นเนาะอะไรก็กลายเป็นโดนเป็นประเด็นหมดเลยทั้งที่มันเท่ากับดูหมิ่นไหมเท่ากับหมิ่นประมาทไหมอันนี้คืออาฆาตมาตร้ายไหมก็ไม่ใช่กลายเป็นว่าใครๆก็โดนได้แม้กระทั่งเผารูปบางคนอาจจะมองว่าอันนี้คือการแสดงอาฆาตมาตร้ายก็เลยไปเผารูปเขาแต่คุณต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในยุคปัจจุบันที่เราไม่ได้เชื่อว่าการถ่ายรูปคือการดูดวิญญาณหรือว่าใครถ่ายรูปแล้วอายุขัยจะลดลงไปครึ่งนึงของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ยุคที่เราเท่ากับว่ารูปถ่ายเท่ากับตัวบุคคลนั้นๆน่ะมันคนละชุดความคิดกันแต่ว่าถ้าเรายังเชื่อว่าการเผารูปเนี่ยเท่ากับการขู่อาฆาตมาตร้ายเนี่ยมันแปลว่า mindset ความคิดของคุณเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างรูปภาพกับตัวบุคคลจริงๆหรออันนี้คือ mindset แบบก่อนสมัยใหม่มากเลยเนาะใช่เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราโตมากับการที่เรารู้อยู่แล้วว่ารูปภาพกับตัวคนน่ะไม่ได้แบบแชร์วิญญาณเดียวกันนะครับมันอันนี้อธิบายยากมากเลยตลกพีเรียดอ่ะไม่ถึงหนังใช่หนังผีหนังพีเรียดแล้วพวกนี้ที่แบบว่ารูปถ่ายก็จะแบบเป็นสื่อนำวิญญาณอะไรก็ตามเนาะแต่ว่าพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกำลังทำให้แบบสงสัยว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรากำลังจะมองว่ากฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยเป็นปัญหาทางการเมืองแบบหนึ่งอะปัญหาทางการเมืองที่ว่าเนี่ยมันดำรงอยู่ในระดับของตัวบทกฎหมายหรือปัญหามันเกิดขึ้นจากการนำตัวบทดังกล่าวไปใช้กันแน่นี่ก็เลยนึกย้อนกลับไปสมัยตัวเองยังเป็นนิสิตก็ในยุคนั้นน่าจะมีการถกเถียงมาตลอดจากเพื่อนร่วมคลาสก็ตามหรือว่าคนรอบตัวก็ตามบางคนก็จะมีความเห็นว่าเอ้ยตัวกฎหมายไม่ได้มีปัญหาในตัวเองแต่การนำไปใช้ต่างหากที่ผิดแต่อย่างบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวกฎหมายเองด้วยซ้ำก็เลยอยากถามความเห็นของพี่ปกป้องว่าคิดว่ากฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมันมีปัญหาตั้งแต่ตัวบทของมันเองหรือว่าการนำไปใช้ที่ผิดกันแน่อีกคำว่าดูหมิ่นประมาทเนี่ยด้วยตัวของมันเองถ้ามันจะผิดโอเคใช่ผิดแต่ต้องผิดในฐานะที่เป็นกฎในกฎหมายแพ่งไม่ใช่กฎหมายอาญาด้วยตัวของมันอยู่แล้วการที่มาบอกว่าผิดกฎหมายอาญานี่คือประหลาด2การแสดงความอาฆาตมาตร้ายเนี่ยมันกฎหมายแพ่งทั่วไปการแสดงอาฆาตมาตร้ายก็ไม่ผิดนะกับคนฉันอาฆาตมาตร้ายเธอนะอ้าวถ้างั้นนางร้ายตัวละครช่อง7ทุกคนก็ต้องโดนหมดเลยสิใช่เพราะว่ามีความอาฆาตมาตร้ายต่อนางเอกเนี่ยแต่ว่าเราวัดแล้วเราประเมินความอาฆาตมาตร้ายต่อกันยังไงอ่ะอันนี้คือปัญหาของการตีความทางกฎหมายด้วยที่มันแบบปล่อยหลวมขนาดนี้แล้วมันก็เลยทำให้ใครค่าจะตีความก็ตีความได้เป็นแบบ subjective มากๆเนี่ยนี่คือตัวปัญหาของมันขนาดเดียวกันด้วยเหตุผลนี้แหละการที่จะบอกว่าเนี่ยคุ้มครองเฉพาะกษัตริย์ราชินีรัชทายาทราชการกลายเป็นว่าคุ้มครองไปถึงอะไรอ่ะรัชกาลที่4กษัตริย์ที่ตายไปแล้วก็มีคุ้มครองไปถึงทองแดงก็มีกลายเป็นว่าการตีความมันค่อนข้างปล่อยอิสระในการตีความที่ใครจะทําอะไรตีความยังไงก็ได้มันเลยเป็นปัญหามากๆในแม้กระทั่ง mindset ปัจจุบันของเราเราก็กลายว่าอ่ะอีนี่ตรรกะอะไรวะไม่แปลกเลยเนาะถ้าเราจะคิดว่านี่คือปัญหาทางการเมืองแบบนึงแต่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วหรอเราลงขึ้นมากเลยเนี่ย เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวรักษาอารมณ์นี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเนาะแล้วเดี๋ยวเราชวนคุณผู้ชมคุยต่อด้วยว่าแล้วที่มาที่ไปของตัวกฎหมายตัวเนี้ย มันมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วมันถึงกำเนิดขึ้นมาโดยใครนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับในหัวข้อเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเมื่อครู่เนี่ยก่อนพักเบรกเนาะเราฝากกันไว้ว่าเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวบทกฎหมายนี้กันก่อนแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องของประวัติศาสตร์และความเป็นมาของตัวบทกฎหมายเนี่ยขออัปเดตสถานการณ์อีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ที่เรายังอัดรายการกันอยู่เนี่ยสิ่งนึงที่ยังคงแบบว่าปรากฏอยู่ให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นคือว่า
ทนายอานนท์ก็ตามเพนกวินก็ตามแล้วก็อีกหลายๆคนก็คือยังไม่สามารถได้รับโอกาสในการเขาเรียกว่าได้รับการประกันตัวทั้งที่เขายังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะซึ่งแปลกเนาะเมื่อเทียบกับหลายๆกรณีที่มีศาลตัดสินไปแล้วเช่นในกรณีของปปส.เมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับที่จริงๆศาลตัดสินแล้วแล้วก็มีการจำคุกแล้วแต่ว่าอย่างในกรณีของทนายอานนท์แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยกลับกลายเป็นว่าศาลก็ยังไม่ได้พิพากษาตัดสินว่ามีความผิดแต่ปรากฏว่ามีการยื่นขอประกันตัวอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนศาลปฏิเสธมาโดยตลอดใช่ก็ตุบไปซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยคือเขายังถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินว่าผิดเท่านั้นนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีสิทธิที่จะประกันตัวซึ่งสิทธิประกันตัวเนี่ยก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยที่เขาจะมีสิทธิแต่ว่ากลายเป็นว่ามาตรานี้มีกรณีพิเศษมาประกันคือผู้ที่โดนมาตรานี้กลับกลายเป็นว่าสิทธิเหล่านี้ถูกยกเว้นไปแล้วก็ไปอ้างว่าเพราะว่ากลัวจำเลยจะหลบหนีบ้างเป็นเกรงว่าจะทำกระทำความผิดซ้ำบ้างหรือว่าเป็นเคสที่มันร้ายแรงรุนแรงมากด้วยซึ่งมันก็เป็นการเชื่อมโยงกับความมั่นคงทางการเมืองไปอีกก็เป็นการตีความของศาลไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆทั้งที่คือพอยต์หลักเนี่ยมันคือทั้งที่ยังไม่ได้กลายเป็นผู้กระทำความผิดใช่เนาะใช่เป็นแค่แบบผู้ต้องหาเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆเวลาเราพูดถึงคุณลักษณะที่สำคัญข้อนึงของรัฐสมัยใหม่มันก็คือการต้องแบบเชื่อว่าใครก็ตามที่กระทำความผิดอ่ะเราต้องไม่ได้มองว่าเขาเป็นผู้ผิดหรือว่าเป็นแบบเป็นผู้ต้องเขาเรียกอะไรผู้ต้องหาคือเหมือนจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยเขายังบริสุทธิ์อยู่จนกว่าที่จะศาลตัดสินว่าเขาทำผิดจนกว่าศาลจะหาข้อสรุปหรือพิสูจน์ได้ว่าเขากระทำความผิดเออแต่อันเนี้ยตรงกันข้ามกลายเป็นว่าอีนี่ผิดก่อนเลยแล้วคุณก็ไปหาหลักฐานหรือว่าต้องไปต่อโซ่เองว่าคุณบริสุทธิ์แล้วมันตลกมากคือในทางแนวความคิดแบบนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับสมัยยุคจารีสมัยกฎหมายตาสามดวงที่เหมือนเกิดอะไรขึ้นที่เหมือนแบบเอาอินนี่หรออยากจะรู้ว่าอินนี่ถูกหรือผิดจริงน่ะมาจะไปสุดให้พิสูจน์ด้วยการที่ไปลุยไฟซะหรือไม่ก็เหมือนแบบไปอยู่ในดงเหมือนแบบยังไงวะให้จำเลยไปดำน้ำซะถ้าใครถูกเนี่ยก็จะทนอยู่ในน้ำได้นานกว่าอะไรอย่างนั้นไปหรือว่าให้ไปกินยาลูกกรอนที่มีพระเสกเข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยคุณจะไม่อ้วกหรือไม่เจ็บป่วยหรือไม่ก็เหมือนแบบส่งไปให้เสือทำร้ายคุณเป็นจำเลยนะถ้าคุณอยากจะบอกว่าคุณบริสุทธิ์จริงอ่ะคุณก็ไปเผชิญหน้ากับเสือร้ายซะถ้าเสือไม่กัดกินคุณแสดงว่าคุณก็ถ้าคุณปลอดภัยแสดงว่าคุณบริสุทธิ์กลายเป็นตรรกะแบบนั้นไปเลยอ่ะทั้งที่มันอยู่ในรัฐสมัยใหม่มากๆเนี่ยอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะแต่ว่าปัจจุบันเรามักจะได้ยินเวลาคนแบบจำนวนหนึ่งในสังคมไทยชอบพูดว่าถ้าไม่ผิดจะกลัวอะไรก็เผชิญหน้าสิมึงก็ไปเรารู้สึกว่าไอ้คำพูดแบบนี้แสดงว่ามีรากฐานมาจากไอ้วิธีการมองการกระทำความผิดแบบนี้นี่เองอะแบบสมัยอยุธยาแบบโคตรจารีตนิยมแบบก่อนสมัยใหม่มากๆเลยอะทั้งที่ตามหลักรัฐสมัยใหม่แล้วว่ามันไม่ควรมองเช่นนั้นไงเนาะทีนี้อยากให้พี่ปกป้องแบบนำเสนออีกนิดนึงเพิ่มเติมว่าแล้วก่อนจะมาเป็นกฎหมายอาญามาตรา112เลขนี้เลยอ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะมีคุณซึ่งเหมือนแบบขออ่านก่อนนะหาไม่เจอละคือแม้กระทั่งกฎหมายตาสามดวงเองเนี่ยคือมันก็มีกฎหมายที่พยายามจะคุ้มครองประมุขอ่ะเนาะครับแต่ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบรัฐเป็นแบบไหนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นการพูดถึงเรื่องแบบพระบรมเดชานุภาพแต่มันเป็นเรื่องการปกป้องตัวบุคคลว่าแบบก็คือตัวกษัตริย์ใช่มั้ยครับป้องกันตัวบุคคลนี้ว่าอาจจะเกรงว่าจะถูกขบฏได้ถูกประทุษร้ายได้อะไรอย่างงี้ก็มันก็จะมีกฎในการที่เหมือนแบบลงโทษผู้ที่คิดจะก่อกบฏกษัตริย์อะไรเหล่านี้ไปอย่างเช่นตาสามดวงก็ปล่อยให้ไปอยู่เป็นขังซาอินี่ถูกขังไว้แล้วก็ให้หมาที่หิวจัดเนี่ยมาลุมกัดกินจนเหลือแต่กระดูกอะไรอย่างงี้ไปก็มีอย่างหรือไม่ก็สมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็กำหนดว่ากฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.127เนี่ยนะครับก็บอกพูดถึงเรื่องแบบว่าในมาตรา98เนี่ยก็บอกว่าผู้ใดที่แสดงความอาฆาตมาดร้ายหมิ่นประมาทเห็นไหมอาฆาตมาดร้ายก็มีในยุคนั้นนะได้สำนึกแบบเดียวกันเลยอ่ะพระเจ้าอยู่หัวก็ดีพระมเหสีก็ดีพระมกุฎราชกุมารก็ดีต่อหรือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในเวลานั้นก็ดีอะไรอย่างนี้เนี่ยจะต้องจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทมีแต่ไม่เกินใช่ใช่ขณะที่อิมัตตาใน112มีกำหนดว่าจำคุกห้ามต่ำกว่า3ปีแต่ไม่เกิน15ปีอะไรก็ว่ากันไปกลายเป็นว่ากฎหมายอะไรว่ามีการกำหนดว่าห้ามลงโทษน้อยกว่าโทษนี้ซึ่งแปลกประหลาดมาก
เออแต่ว่าอย่างไรก็ตามหน่อยอีมาตรา98ในสมัยรัชกาลที่5ไม่มีคำว่าดูหมิ่นซึ่งคำว่าดูหมิ่นมันก็เป็นการยากที่จะตีความอีกเหมือนกันพอจะทราบไหมว่ามันปรากฏมาตั้งแต่เมื่อไหร่คำว่าดูหมิ่นเนี่ยเอออีกฎหมายนี้มันก็ดำรงกฎสำนึกแบบนี้ในกฎหมายมันก็มันดำรงมาแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็สมัยรัฐบาลของจอมพลป.วิบูลสงครามในปี2499เนี่ยนางก็ยังมีก็เลยกำหนดมาตรา112ขึ้นมาคือผู้ให้กำเนิดมาตรา112คือจอมพลป.นี่แหละครับครับอืมซึ่งก็บอกว่ามีคำว่าเริ่มมีคำว่าดูหมิ่นแล้วก็คือผู้ได้หมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีก็ยังไม่เกินก็ยังไม่เกินอยู่อีนี่ล่อซะแบบว่าไม่เกินไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า3ปีไม่เกิน15ปีซึ่งมันโหดมากนะพูดตามตรงแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายเนี้ยโอเคตอนแรกเมื่อกี้ไม่เกิน7ปีใช่ป่ะแล้วมันเริ่มอำมหิตมากขึ้นก็หลังเหตุการณ์6ตุลาก็คือในวันที่21ตุลาคม2519เนี่ยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเนี่ยก็ออกกฎหมายมาเลยว่ามาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยจำคุก 3-15 ปีคือเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยไงจะเจ็บเนาะก็คือเป็นผลผลิตของรัฐเผด็จการนั่นแหละพูดไปพูดมานะครับไอ้ความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันเราคิดว่ามันแย่ป่ะวะไม่รู้โดย common sense ของเราในคนในยุคปัจจุบันเนี่ยรูปแบบตัวกฎหมายเองมันก็แปลกประหลาดมากด้วยตัวของมันการใช้กฎหมายการตีความก็แบบไม่มีทิศทางเลยพรมแดนจะตีความกันไกลขนาดไหนก็ได้แถมตัวบุคคลที่โดนคดีนี้อีกใช่แล้วก็การจะฟ้องเนี่ยใครฟ้องก็ได้ใช่ซึ่งแปลกมากเดือดร้อนแทนไปหมดเลยแล้วก็ฟ้องเองใครฟ้องก็ฟ้องช่วยเราก็เลยคิดว่านี่คือตัวนี่คือปัญหาด้วยตัวของมันอย่างแท้จริงแล้วปัญหาของมาตรา112เนี่ยมันก็กลับไปเล่นงานกับคนที่เคลื่อนไหวตั้งแต่ชุมนุมเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยอานนท์ใช่มั้ยเดือนสิงหาเนี่ยกลายเป็นว่าถูกเล่นเฉพาะคนที่ต้องการประชาธิปไตยต้องการพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพและตัวมาตราเองเนี่ยมันก็ถูกตีความเยอะแยะเต็มไปหมดเลยจนรู้สึกว่ามันค่อนข้างไปบ่อนเซาะทำลายสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งถ้าเราทุกคนเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการค่อยๆเจริญเติบโตไปสู่การเป็นรัฐประชาธิปไตยหมายความว่ากำลังถูกดีโมคราทิสอ่ะแน่นอนว่าการมีเครื่องมือทางการเมืองที่จะมากำราบปิดปากปิดโอกาสในการจะแสดงทัศนะทางการเมืองอะไรเงี้ยแน่นอนว่ามันเป็นอุปสรรคสำคัญอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ไหมว่ามาตรา112เนี่ยในฐานะที่เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ย มันสามารถถูกนับได้ว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขนึงเลยที่มีไว้ในการขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทยอ่ะใช่เพราะหนึ่งมันสร้างเซลล์เซนเซอร์ชิพให้กับผู้เคลื่อนไหวหรือว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการแสดงออกว่าฉันถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าทำไมความไม่เท่าเทียมมันเกิดขึ้นความเสมอภาคมันไม่มีในประเทศนี้อย่างเงี้ยก็หนึ่งละอย่างไรก็ขณะเดียวกันเนี่ยอีภาวะของการหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็ถ้าย้อนกลับไปสมัยอาจารย์วรเจตสมัยคณิติราษฎร์อะไรเหล่านี้เนี่ยก็มีการพยายามจะแก้มาตรานี้ด้วยใช่ไหมครับด้วยปัญหาที่เราพูดไปเมื่อกี้แหละขณะเดียวกันเนี่ยการมีประมาทเนี่ยมันมีเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจอะไรประมาณนี้ด้วยซึ่งมันสามารถทำให้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วมันก็ทำให้เป็นเดโมแครติกทางสังคมได้ระดับหนึ่งอ่ะซึ่งจริงๆหากย้อนกลับไปตอนข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์เนี่ย อาจจะกล่าวได้เลยว่าข้อเสนอเหล่านั้นอาจจะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญเลยในการจะพาให้ประเทศเนี่ยเติบโตอย่างเต็มที่ในฐานะประเทศประชาธิปไตยเนาะซึ่งมันก็โดนคือยื่นไปถึงรัฐสภาแล้วอะไรแล้วแต่ว่ามันก็เป็นบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาชนก็กลับมาที่จุดเดิมแหละว่าสุดท้ายกฎหมายอาญามาตรา112ก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบนึงใช่ซึ่งก็แบบต่อให้คุณจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนกฎหมายอาญามาตรา112ก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องเห็นบ้างแหละว่ามันถูกใช้ในทางการเมืองอะไม่มากก็น้อยอะและต่อให้คุณจะเห็นด้วยทางการเมืองกับกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยถ้าอ่านตัวบทกฎหมายแล้วรู้ว่ากระบวนการในการใช้เนี่ยถ้าตามข่าวตามอะไรเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันผิดหลักการไปทุกอย่างเลยนะซึ่งอันนี้ก็มันน่าเศร้าเนาะในฐานะแบบประชาชนนะว่าเราจะต้องอยู่กับเซนเซอร์ชิพในลักษณะนี้หรือว่าการถูกคุกคามด้วยเครื่องมือทางการเมืองเหล่านี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วประเทศไทยเราจะมีประชาธิปไตยที่เติบโตได้อย่างเต็มที่เมื่อไหร่มันก็เป็นอนาคตที่
ยากพอสมควรเนาะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็นดังกล่าวในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับที่ช่อง comment ของรายการหมายเหตุประเภทไทยหรือเข้าไป comment ร่วมกันก็ได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับรายการของเราด้วยและอย่าลืมนะครับว่ารายการหมายเหตุประเภทไทยเนี่ยจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมในทุกคืนวันอาทิตย์ติดตามชมกันนะครับวันนี้ผมอาร์มตินภพสินสบุญทองและพี่ปกป้องชานันยอดหงขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันกับรายการหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ